ฉันจะต้องเบิ้ลจนอีกแล้วคุณผู้ชมครับผมนั้นมีความจริงจะมาบอกผมขี้เกียจฟาร์มตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวของผมนะครับไม่เหลืออะไรเลยนอกจากหน้าตาอันหล่อเท่ผมควรทำยังไงดีผมอยากจะได้ตัวเทียร์50นี่มันแย่มากเลยเดี๋ยวนะนี่มันเจ็ตแพดคู่กายของฉันนี่นะแย่โอเคThat's itคุณผู้ชมผมจะเอาสิ่งสุดท้ายที่เหลือในชีวิตผมไปขายเป็นโรบัคส์เพื่อไปซื้ออีเวนต์พาสและนั่นใครบังอาจมามองฉันผ่านลูกกรงหยุดทำหน้าตาอันน่าสมเพชแบบนั้นได้แล้วถ้าฉันได้ไททันตัวใหม่มาแกจะต้องอีฉาจนร้องขอชีวิต By the way นะครับในระหว่างที่ผมนั้นเอาจรวดไปขายเราก็ผมยังอยู่กันในเกมนี้ Toilet Tower Defenseเป้าหมายหลักของผมในวันนี้นะครับคือการสกิปเทียเว้ย15เทียแล้วคุณดูราคาในการสกิปแต่ละครั้งโอ้ไม่แต่ผมไม่มีทางเลือกนะครับจริงๆเกมเขาให้โอกาสเว้ยว่าคุณสามารถกราดดิ้งได้คุณไม่จำเป็นต้องเติมเลยทำไมถึงไม่กราดดิ้งฮะก็เพราะว่ากูขี้เกียจไงเลยต้องใช้เงินแก้ปัญหาดูสิผมเอาเจ็ตแพคของผมไปขายแล้วไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้หวังไว้อย่างเดียวนะครับว่ามันนั้นจะคุ้มค่ากับการที่ผมลงทุนไปมาแล้วตัวสุดท้ายซินิสเตอร์ไททันทีวีแมนโอ้พระเจ้าราคาเริ่มต้น 1,500 ไม่เห็นจะสู้ตัวนี้ได้เลยก็อดลี่ตัวนี้เขาเริ่มต้นแค่พันเดียวเองนะแกเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมไปเลยผมยังไม่ได้รีวิวอีกตัวหนึ่งดีเจอยู่ไหนนี่ไงฟรอสต์ดีเจสปีกเกอร์แมนส่วนแมปที่เราจะมารีวิวพวกเขานะครับเป็นแมปนอร์ทโพลนี่น่าจะเป็นสถานที่ที่ยูนิตพวกนี้นั้นเขาถนัดที่สุดเพราะเขามาจากโลกน้ำแข็งไง you know นี่เทศกาลคริสต์มาสจัดไปเลยอย่างนี้ผมควรเอาตัวแรกออกมาเลยไหมยังนะครับเราต้องฟาร์มก่อนฉันขอฝากชีวิตไว้กับนายเอลฟ์คาเมร่าวูแมนโอ้ไม่นะพระเจ้าสกีบิดีบอมบอมเยสเยสแบบนี้ผมต้องเอาดีเจออกมาช่วยแล้วและทำไมกูวางไม่ได้เฮ้ยวางดีเจว้าหยุด shut up แกมีเพลงติดลิขสิทธิ์คือกูคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยที่ผมแม่งเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมผมแม่งต้องอยู่ไกลๆนะครับเพื่อไม่ให้โดนลิขสิทธิ์ของเพลงแกนี่เป็นตัวทำลายคลิปชั้นดีของฉันเลยแต่ทำไงได้เขาเป็นดีเจคุณผู้ชมเอาละอัพเขาหน่อยละกันเฮ้ย Frost Toilet มาแล้วแย่ละเฮ้ยเปิดเพลงใส่หูมารัวๆอ้าวมึงทำไมถึงทำแบบนี้ไม่เป็นไรถ้าผมอัพเขาอีกหน่อยเอาละคราวนี้ชุดเครื่องเสียงมาเต็มละพร้อมเปิดเพลงแบบดังๆนะครับให้เจ้าพวกทอยเลทพวกนี้เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสครับผมในนรกอย่างเมามันแต่พวกทอยเลทพวกนี้มันเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะดูดิ โดนความเพลียของเพลงเข้าเล่นงานเจอเพลงติดลิขสิทธิ์เข้าเล่นงานตัดขั้วหัวใจเป็นยังไงล่ะเจ้าพวกทอยเลทคราวนี้แกเข้าใจความรู้สึกฉันแล้วหรือยังต้องแคร์เฮ้ยเดี๋ยวนะคือดาเมจมันจะโดนแค่ด้านเดียวคุณผู้ชมมันไม่หันลำโพงไปหาเจ้าหมอนี่ด้วยโอ้พระเจ้าสุดท้ายผมก็ต้องพึ่งตัวนี้อยู่ดีอะเจ้าหมอนี่มันเปิดเพลงให้กูฟังด้านเดียวโอ้ปวดหัวเลยกูเอาละทุกงานคอนเสิร์ตต้องมี security นะคุณผู้ชมป้องกันคนตีกันเอาละเป็นไงล่ะหน่วย security กูมาแล้วเฮ้ฉันดีเจฟรอสต์สปีกเกอร์แมนผมจะมันกันหรือยังทุกคนเดี๋ยวเจ้าหมอนี่มันชักจะแย่งซีนเกินไปแล้วนะครับได้เวลาที่ผมจะเอาตัวมิสติกไททันออกมาสักทีโอเควางไว้ตรงนี้พร้อมกับสร้างรอปภให้เขาด้วยขอโทษนะห้ามถ่ายรูปห้ามขอลายเซ็นฉันนั้นเป็นคนดังอยู่เนาะเฮ้ยรัศมีมึงอะไรเนี่ย
คือต้องเข้าใกล้จริงๆอ่ะมันถึงจะโจมตีคุณผู้ชมคุณรปภ.ครับจัดการมันห้ามขอลายเซ็นคนดังอยู่เนาะทำอะไรอ่ะมันปาน้ำแข็งอัดหน้าเหรอเขามีอยู่2ช่องนะครับช่องแรกกับช่องที่2ก็คือการเปิดทีวีใส่อัดหน้านะครับแล้วก็การปาหิมะอัดหน้าแย่แล้วศึกหนักมาคุณผู้ชมอย่างนี้ผมต้องอัพดีเจแบบเต็มๆแล้วนี่รัศมีของมึงใครคือคนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้จะไม่โดนใช่ไหมแต่ DPS คือโคตรเถื่อนเลยนะคุณผู้ชมดามเหตุโคตรสูงว้าวลูกทีมโกเรียกได้ว่าเจ้าไททันครับผมถึงกับแซดไปเลยนะครับสู้น้องใหม่ไม่ได้แต่ขอร้องไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวผมนั้นจะอัปเกรดคุณเองคราวนี้รัศมีของคุณกว้างขึ้นและดามเมจคุณนั้นสูงขึ้นแต่โดยรวมยังถือว่ากากอยู่ดีต้องยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเจ้าหมอนี่มันกากจริงเว้ยแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดมันอัพไปไกลๆอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะโหดมากก็ได้เนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นโจมตีเร็วมากขึ้นกว่าเดิมแถมหน้าตาสุดเซ็งของนายนั้นมันหายไปแล้วผมจะอัพมันขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วกันราคาถือว่าโหดใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่โหดสู้เท่าเจ้าตัวนั้นที่ต้องใช้เงิน 40,000 ในการอัพครั้งเดียวแต่ประเด็นคือเวลามันโดนสโนว์บอลคุณผู้ชมมันช้าลงเว้ยดูดิมันช้าลงคุณผู้ชมอ้าวมีการนอนหลับด้วยแบบนี้ต้องอัพอีกขั้นหนึ่งแกได้แขนทั้งสองข้างมาแล้วเพราะฉะนั้นตามหลักการยิ่งอุปกรณ์ตกแต่งเยอะแกยิ่งเจ๋งมากขึ้นกว่าเดิมดาเมจเขา 6,000 นี่ครับเรเดียน40ถือว่าดีขึ้นมานิดนึงคูลดาวน์ 0.4 แต่เกมกำลังจะเปลี่ยนไปถ้าผมอัพเจ้าหมอนี่นะครับ 14,000 หายังไม่สุดอีกหรอมันมีกี่ขั้นวะเนี่ยคราวนี้แหละถือว่าโจมตีเร็วมากๆแล้วนะครับโจมตีเร็วละถ้าเราอัพขั้นสุดท้ายได้นี่คือท่าทางน่าจะแบบโคตรเถื่อนเถื่อนโคตรบวกดาเมจเพิ่มไป 7,000 Holy God ถ้าการอัพเกรดแบบรวมๆผมว่าตัวนี้นะครับมันน่าจะแพงกว่าตัวก็อดลี่ไททันที่เราได้มาในคลิปก่อนแต่แลกมากับการทำดาเมจที่เรียกได้ว่าสม่ำเสมอนะครับโอ้โอเคเคียวมาแล้ว DPS เท่าไหร่วะ 60,000 หรอมาอย่างนี้เจ้าทอยเลทต่อให้ลุมเลยนะต่อให้ลุมเลยเนี่ยมีตัวนี้ตัวเดียวกูว่าสบายแล้วเดี๋ยวมึงเจอเคียวกูนะครับผมเปิดออโต้สกิปละสบายละดูเหมือนพวกนายจะเหงาเหงานะเพื่อนรับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ไปอ้าวไม่หลับเลยงี้เรียกรปภ.มาคุ้มกันด่วนเอาล่ะเปิดเพลงให้ฟังครับผมก่อนที่พวกแกนั้นจะไปเจอของจริงนะแกจะต้องฟังเพลงจะลงใจตรงนี้ไปก่อนดีมากหน่วยรปภ.ดีมากหน่วยรปภ.แม่งโคตรเข้มงวดไม่ no โอ้พระเจ้าเจ้าตัวนี้มันเตะกระสุนปืนใหญ่นะครับออกไปด้วยเว้ยได้ดีเงี้ยแกไม่รอดแน่แกจะต้องเจอคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่เปิดให้ฟังตรงกลางวงแบบนี้เลยเงินผมอย่างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาวางขั้นไว้อีก1ตัวเผื่อว่าบอสมันหลุดไปได้อันนี้แค่เผื่อไว้เฉยๆแต่คงไม่หลุดหรอกไอ้ๆๆแล้วมาพอจัดการมันคิดจะมาพังงานคอนเสิร์ตของฉันใช่สุดยอดไปเลยไม่ห้ามยิงห้ามยิงดูได้อย่างเดียวฟังได้อย่างเดียวที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกเดินหน้าต่อไปซะโอ้ my ได้ดิเจ้าพวกนี้แกพังงานคอนเสิร์ตของฉันแกไม่รอดแน่คุณรปภ.มาช่วยคุ้มกันด่วนๆเลยคุ้มกันด่วนๆเลยคุณรปภ.เป็นไงล่ะฮะโชว์ออฟคนเดียวเลยนี่ไงโดนฟันเลยคุณผู้ชมครับเข้าไป 100,000 ดาเมจเข้าไปแบบโคตรน้อยอ่ะผมไม่รู้ดิมันค่อนข้างจะน้อยอ่ะถ้าเป็นตัวของขวัญเนี่ยป่านนี้เลือดมันหายไปเป็นล้านแล้วเพราะว่าเจอกล่องของขวัญสีทองไงพี่ไทยได้รับจัดการหน่อยเอามันออกไปเอามันออกไปเดี๋ยวนี้แล้วนี่มันผ่านมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันผ่านมาได้ไงพวกแกทำอะไรวะเนี่ยผมบอกเลยนะครับถ้าเป็นตัวของขวัญเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเจอรปภ.กูห้ามเข้าใกล้ห้ามขอลายเซ็นบ้าจริงๆมาไหนๆก็จะปิดคลิปแล้วผมมีกล่องของขวัญประมาณกี่กล่องวะนั่นน่ะ10กว่ากล่อง
แต่ผมจะเปิด10กล่องนะครับและจะเก็บที่เหลือเอาไว้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวจะมาดูกันว่า10กล่องนี้ผมจะได้ตัวอะไรบ้างใจจริงอยากจะได้ตัวก็อตลีกตัวหนึ่งแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าถึงกับเปิดบูธเพื่อเปิดกล่องครั้งเดียวคุณผู้ชมกูได้ขี้